สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรตลาดนานาชาติเรืองจิสตลาดขายส่งอาหารและสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19พฤศจิกายน2561เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้างสรรพสินค้าเลอบองมาเช่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นห้างเก่าแก่ในกรุงปารีสตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2381เริ่มต้นจากการจำหน่ายผ้าลูกไม้ริบบิ้นที่นอนร่มและสินค้าอื่นๆเดิมมี4แผนกมีพนักงาน12คนต่อมาในปี2395นายอริสติสปูซิโกได้ร่วมหุ้นและปรับแผนการตลาดให้ห้างสรรพสินค้าเลอบองมาเช่เป็นห้างที่ทันสมัยที่สุดในช่วงนั้นส่งผลให้ผลประกอบการของห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นในปี2410นายลุยส์โอกุสบัวโลได้ออกแบบขยายอาคารของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวให้มีความโออาโดดเด่นและทันสมัยและต่อมานายลุยส์ชาร์บัวโลบุตรชายได้เข้ามาดูแลปรับปรุงขยายอาคารต่อจากบิดามีบริษัทวิศวกรรมของนายกุสตาฟไอเฟลผู้สร้างหอไอเฟลเป็นที่ปรึกษาห้างสรรพสินค้าเลอบองมาเช่พัฒนาไปมากจนมีพนักงานจำนวนกว่า 1,788 คนและมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า72ล้านฟรังเมื่อพ.ศ. 2527กลุ่มโมเอเฮเนซีหลุยส์วิกตองได้ซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าเลอบองมาเช่ปรับกลยุทธ์การบริหารและรูปลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าใหม่ในอีก3ปีต่อมาเพื่อให้เป็นร้านที่หรูหราและพิเศษที่สุดในกรุงปารีสมีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองผสมผสานเอกลักษณ์ของกรุงปารีสและความทันสมัยเข้าด้วยกันนอกจากนั้นยังมีแผนก La Grande de Épicerie de Paris จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสมีทั้งผลิตภัณฑ์นมเนยชีสเส้นสปาเกตตี้ขนมชาและกาแฟการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้างสรรพสินค้าเลอบองมาเช่ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของการทำธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่มีการปรับตัวจนสามารถสืบทอดการทำธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกได้เห็นการทำธุรกิจค้าขายการรวมสินค้าที่ผลิตอย่างดีทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการหาซื้อสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพมาบริโภควันที่20พฤศจิกายน2561เวลา4นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตลาดนานาชาติเริงจิสนางนันทิยาอินทรลิปกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรส่วนต่างๆของตลาดนานาชาติเริงจิสตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขายส่งสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสบริษัทเซมารีซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือหุ้นบริหารจัดการเดิมตลาดตั้งอยู่กลางกรุงปารีสต่อมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเห็นว่าแออัดการคมนาคมสัญจรไม่สะดวกจึงย้ายตลาดมาทางตะวันออกเฉียงใต้ห่างกรุงปารีส15กิโลเมตรมีพื้นที่234เฮกตาร์มีสถานีรถไฟตั้งอยู่ในตลาดขนส่งสินค้าเข้าออกและส่งต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติทั้งสองแห่งในกรุงปารีสคือท่าอากาศยานชาร์ลส์เดอโกลและท่าอากาศยานออลีภายในตลาดแบ่งพื้นที่ตามประเภทสินค้าได้แก่ตลาดอาหารทะเลมีปลาปูและหอยนานาชนิดทั้งแบบสดแบบกึ่งปรุงรสสำเร็จและแบบปรุงสำเร็จตลาดเนื้อสัตว์และสัตว์ป่ามีทั้งไก่บ้านชนิดต่างๆไก่ป่านกกระต่ายป่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูล่าสัตว์จึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดมาจำหน่ายทางร้านจะไม่ถอนขนสัตว์จนหมดเพราะจะเหลือไว้ให้ทราบว่าสัตว์ตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตลาดผักสดมีผักสดหลากหลายชนิดทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่ายตลาดดอกไม้มีดอกไม้นานาชนิดโดยเฉพาะกุหลาบทิวลิปไฮเดรนเยียและลิลลี่ตลาดเนยแข็งและผลิตภัณฑ์นมมีทั้งชีสที่ทำจากนมวัวและนมแพะคุณภาพดีและตลาดเนื้อวัวและเนื้อแกะมีจำหน่ายแบบทั้งตัวและชำแหละเป็นชิ้นส่วนต่างๆ
การซื้อขายสินค้าใช้วิธีต่อรองราคาแบบไม่มีการประมูลตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 18:00 นขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าเช่นตลาดอาหารทะเลเปิดระหว่าง 2:00 นถึง 7:00 นสินค้าที่ขายในตลาดมีทั้งสินค้าที่ผลิตในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเช่นเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวที่นำเข้าประมาณ40%กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อภายในประเทศส่วนสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น10%ของยอดขายรวมของตลาดผู้ที่จะซื้อสินค้าจากตลาดได้ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือร้านอาหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดเท่านั้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรตลาดนานาชาติเริงจีสทำให้เห็นการขายสินค้าคุณภาพดีถูกหลักอนามัยก่อนเข้าไปต้องสวมเสื้อคลุมทับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดเข้าไปในสินค้าถือเป็นระบบการจัดการให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 15:06 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งกลุ่มบริษัท SB Furniture และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการทำนุบำรุงศาสนสถานและกิจการของวัดปัจจุบันมีพระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน81รูปวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวัดสังกัดคณะธรรมยุทธ์ซึ่งในปี2531สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินจำนวน62ไร่เศษให้จัดตั้งวัดนี้ขึ้นตามเจตนารมณ์ของนางสาวจำรูนภูไทยและนางสาวจำเริญไวยทยานุวัฒน์ผู้ถวายที่ดินต่อมาในปี2537ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวัดดังกล่าวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2542ภายในบริเวณวัดยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยและมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยต่อจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีเวลา 16:25 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดเชิงเลนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและวิหารและเพื่อใช้สำหรับปฏิบัติศาสนกิจต่างๆอันเป็นการทำนุบำรุงศาสนาปัจจุบันมีพระครูนนทคุณพิพัฒน์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน44รูปวัดเชิงเลนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางที่ผ่านมาวัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยราชการในพื้นที่เช่นการพัฒนาสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งทางวัดได้แบ่งพื้นที่บางส่วนในการจัดสร้างสถานีอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนจัดสร้างโรงเรียนวัดเชิงเลนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนอีกทั้งได้จัดสร้างหอสมุดเพื่อประชาชนเพื่อใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของพระสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ทางวัดมีการจัดโครงการพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรมสำหรับนักเรียนจัดโครงการอบรมและบรรพชาเยาวชนภาคฤดูร้อนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จกลับทรงจุดธูปเทียนที่กระทงซึ่งทางวัดขอประทานถวายเนื่องในวันลอยกระทง
พุทธศักราช2561สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระศรีสากยมุนีจำลองและพระกริ่งพระชัยวัตรณวัดสุทัศน์เทพวรารามวันนี้เวลา 9:49 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระศรีสากยมุนีจำลองและพระกริ่งพระชัยวัตรซึ่งทางคณะสงฆ์วัดสุทัศน์เทพวรารามจัดสร้างขึ้นโดยพระศรีสากยมุนีจำลองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อรมดำปิดทองมีขนาดหน้าตัก12นิ้ว9นิ้วและ5นิ้วส่วนพระกริ่งพระชัยวัตรรุ่นธรรมขันธ์เนื้อนวโลหะและเนื้อทองคำมีขนาดความสูง5นิ้วและ3นิ้วเพื่อมอบเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกแก่เจ้าภาพผู้ตั้งกองผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการประเรียนและพระระเบียงพระวิหารคตที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่3มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และส่งคุณค่าในทางสถาปัตยกรรมให้กลับมามีสภาพมั่นคงแข็งแรงและงดงามดังเดิมองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 9:09 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนณที่ว่าการอำเภอชาติตระการจำนวน750 ผืนจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำจวงอำเภอชาติตระการในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250 ผืนมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยบ้านน้ำจวงนี้ตั้งอยู่หมู่13ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการลักษณะเป็นพื้นที่สูงมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะการทำนาขั้นบันไดกว่า1,000 ไร่โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 13:35 น.องคมนตรีและคณะเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนณหอประชุมโรงเรียนบ้านร่มเกล้าอำเภอชาติตระการจำนวน250 ผืนในอดีตบ้านร่มเกล้านี้เคยเป็นสมรภูมิรบโดยทหารไทยและทหารลาวมีการสู้รบเป็นอย่างดุเดือดกรณีพิพาทด้านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าสมรภูมิรบบ้านร่มเกล้าต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อำเภอนครไทยในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน750 ผืนมอบแก่ประชาชนหลังจากนั้นได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3 รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอ93ตำบล1,032หมู่บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวส่วนใหญ่เป็นเด็กคนชราผู้พิการและผู้ยากไร้โดยพื้นที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทยมีผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 3,852 คนในเบื้องต้นทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจำนวน 1,000 คนณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำโดยมีนายณรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ในการที่องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2561ใน2อำเภอคืออำเภอเชียงคำ6ตำบล32หมู่บ้านและอำเภอภูสาง2ตำบล14หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ประมาณ 1,000 ครอบครัวซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้วและได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางการต่อไปองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลยวันนี้เวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดเลยในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยมอบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้วจำนวน750พื้นจังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น14อำเภอ89ตำบล840หมู่บ้านมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับพื้นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัดทำให้ฤดูหนาวนั้นราษฎรที่อาศัยอยู่ติดกับแนวเขาและที่สูงได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นประจำทุกปีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยในช่วงบ่ายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนอีกจำนวน750ผืนและที่หอประชุมอำเภอภูเรือมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน500ผืนจากนั้นองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยรวมจำนวน5คนที่ไม่สามารถไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานได้ซึ่งประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันนี้เวลา 8:30 นาทีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตลอดจนพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกสถาบันทำงานเข้าถึงประชาชนพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการเพื่อนำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือแก้ไขและปรับตัวให้เหมาะสมตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดำเนินการใน4ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการในโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี4พื้นที่รับผิดชอบได้แก่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดนครนายกและกรุงเทพมหานครใน13เขตตอนเหนืออาทิการออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนคนรักแพะบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรซึ่งก็ไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าปลวกสูงจังหวัดลพบุรีโด
คือนำมะเขือเทศราชินีที่ราคาตกต่ำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรภายใต้ตราสินค้าพรานาในพื้นที่จังหวัดนครนายกได้ช่วยทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมแก่ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงอำเภอบ้านนานอกจากนี้ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนห่างไกลเป็นระบบออนไลน์ในโครงการโรงเรียนต้นแบบการนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูและคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทและในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนดำเนินโครงการต้นแบบตามศาสตร์พระราชาและพระราโชบายเพื่อพัฒนาคลองสองลาดพร้าวให้น้ำใสคืนชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเป็นครูแก่นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพครูในอนาคตมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดเชียงรายวันนี้ที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงยังชีพและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอต่างๆโดยมีนายรังสรรค์คำพิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและเงินพระราชทานดังนี้อำเภอเมืองนครพนมที่บ้านเลขที่314/3หมู่3ตำบลหนองญาติของนายอินคณะโพธิ์ชาติหารประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่17 กันยายน 2561อำเภอนาแก่ที่บ้านเลขที่41หมู่8ตำบลนาเลียงของนายกันเสนาคำประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อที่28 สิงหาคม 2561และอำเภอเรนูนครที่บ้านเลขที่72หมู่3ตำบลโคกหินแฮของนางกองสาปัญจงปรุประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่17 ตุลาคม 2561ซึ่งบ้านทั้ง3หลังดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดการได้รับถุงยังชีพและเงินพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทั้ง3ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงยังชีพและเงินพระราชทานไปมอบแก่นายประคองดีใจซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่76หมู่5ตำบลสีถ้อยประสบเหตุอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนะโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและเงินพระราชทานจากนั้นคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อเชิญถุงยังชีพและเงินพระราชทานไปมอบแก่นายสามแก้วสิงห์พิสารซึ่งอยู่อาศัยอยู่บ้านเลขที่2/3หมู่4ตำบลแม่ข้าวต้มประสบเหตุอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบเหตุทั้งสองครอบครัวยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบิ๊กอุ่นไอรักในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่สำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบิ๊กอุ่นไอรักอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่9 ธันวาคม 2561เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยประชาชนสามารถเลือกเส้นทางได้ตามความสมัครใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเสื้อพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ